Hello， 大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第424集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ป๊อปปี้ยังเราจะมาทำอะไรหรอก็มาสอนภาษาจีนฟรีหน้าแฟนเพจ Facebook โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะจะชื่อไม่เที่ยงหวานช่างนะคะทุกๆคืนนะคะก็จะมาสอนฟรีแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากเรียนภาษาจีนแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะก็สามารถแวะนะคะมาไม่ต้องแวะหรอกตั้งใจมาเหอะนะคะตั้งใจมาเรียนฟรีหน้าเพจป๊อปปี้ยังเราซื้อได้นอกจากป๊อปปี้ยังเราซื้อเนี่ยนะคะจะอัพพวกสื่อการเรียนการสอนนะคะภาพนิ่งนะคะสื่อต่างๆเนี่ยทุกๆ3ชั่วโมงแล้วที่หน้าเพจเนี่ยนะคะก็ทุกคืนก็จะมาสอนเนี่ยในไลฟ์ด้วยนะคะซึ่งในไลฟ์เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาปล่อยของได้ฝึกพิมพ์ภาษาจีนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากเรียนแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์เลยนะคะกดไลค์ที่เพจเราซื้อก่อนเลยคือกดติดตามก่อนและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเวลาที่ป๊อปปี้อยากเราซื้อมาไลฟ์จะได้ไม่พลาดนะคะเราจะได้เรียนกันทุกตอนเลยเนี่ยหลายๆคนเขาเรียนครบ424แล้วนะวันนี้ครั้งที่424แล้วนะคะเกิน1ปีแล้วนะหลายคนบอกแชร์แล้วค่ะเหมือนรู้ได้ที่เข้ามาเรียนฟรีก็เตียนจานซ่งใต้ให้ยกเป็นฉันค่ะเข้ามาก็คลิกไลค์ให้เลยแล้วแชร์เลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยป๊อปปี้อยากเราจะสอนอะไร今天ป๊อปปี้อยากจะ要教大家就是说你想认识一个中国朋友应该用哪一句啊应该怎么提问应该怎么打个招呼นะคะก็คือเวลาที่เราอยากจะรู้จักเพื่อนชาวจีนนะคะอยากจะทำความรู้จักกับเขาเราจะใช้ประโยคไหนดีจะถามยังไงดีจะคุยอย่างไรดีวันนี้เอาเริ่มแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนถามเข้ามาอีกบอกว่าหนูซื่อเวลาเจอคนจีนเนี่ยจะพูดยังไงดีแบบไม่รู้จักอ่ะหรือจะเป็นลูกค้าก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นเพื่อนก็แล้วแต่คุณครูคนจีนก็แล้วแต่หนูจะเริ่มกับเขายังไงแล้วพอนอกจากการถามชื่อแล้วหนูจะคุยอะไรต่ออีกนะวันนี้เราก็มาสรุปง่ายๆให้ฟังนะเราก็เตรียมมา10กับประโยคนะคะเดี๋ยวนะเช็คสัญญาณนิดนึงนะคะสัญญาณชัดเจนไหมคะโอเคนะคะนี่ฮาวคุณโก้นี่ฮาวสวัสดีค่ะคิดนานนี้ฮาวเข็มไฟนี้ฮาวสวัสดีทุกคนเลยนะคะเราอาจจะไม่ได้อ่านชื่อครบนะคะแต่เห็นแล้วแหละมาแล้วน้องบิวสวัสดีค่ะใครนะคะที่มีเพื่อนๆที่ปกติเรียนด้วยกันอยู่แล้วอย่าลืมแท็กเพื่อนแชร์และแชร์ไปเรียกเพื่อนเลยนะคะอ่ะประโยคแรกเลยละกันนะคะเราซื้อเนี่ยวันนี้ไม่มีสกรีนไม่มีอักษรจีนอะไรมาทั้งนั้นไม่มีแบบเตรียมมาเลยนะเพราะวันนี้นี่คือพาลูกไปเที่ยวเป็นวันครอบครัวเที่ยวเสร็จปุ๊บก็กลับถึงบ้านก็มาไลฟ์ให้พวกเราเลยนะคะแต่เราซื้อมีเตรียมรูปประโยคมาแล้วว่าวันนี้นะคะก็จะมาสอนพวกเราประมาณนี้อ่ะให้ดูก่อนให้แอบให้พวกเราดูนิดนึงนี่ก็เตรียมมาเยอะอยู่ประมาณนี้นะคะให้ดูแบบแค่นี้พอเพราะว่าวันนี้ที่เราสอนนะเราซื้อจะพูดเป็นภาษาไทยพวกเราพิมพ์ภาษาจีนโอเคไหมนะใครที่แบบยังไม่มีพื้นฐานนะคะหนูก็ฟังเราซื้อแล้วจดตามเอานะคะสนุกไปกับเพื่อนๆนะช่วงนี้มิถุนาไม่ค่อยได้เข้ามาดูไลฟ์คิดถึงเราซื้อมากเลยค่ะเราซื้อก็คิดถึงเช่นกันนะคะสุทธิพานนะจ๊ะโอเคอันแรกเลยนะคะเวลาที่เราเจอคนจีนเราจะทักทายกับเขานะคะเราก็จะพูดคำว่าแล้วก็จะพูดคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรไหนตอบเราซื้อสิคะสวัสดีในภาษาจีนเจิ่มชั่วเนอะหลายก้าวสู่เราซื้อสวัสดีพูดยังไงคะสวัสดีพูดยังไงอ้นบอกว่าเฟินชางละดีมากค่ะนะคะเราซื้อว่าสิ่งเฉยพินอินนี่ว่าเซนจะหัวแต่พินอินปู่เห่านะคะเราซื้อมีคลิปสอนพิมพ์อินฟรีด้วยนะคะใครอยากได้นะคะพิมพ์ส่งมาเลยค่ะบอกว่าอยากได้เดี๋ยวเราซื้อจะเอามาแปะไว้นะคะมาแชร์ไว้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook หลังจากไลฟ์นี้จบแล้วนะคะใครอยากได้คลิปเรียนพิมพ์อินฟรีนะคะก็พิมพ์บอกเราซื้อเลยว่าอยากได้คลิปพิมพ์อินนะคะอยากได้คลิปพิมพ์อินนะคะแล้วเดี๋ยวเราซื้อก็จะหลังจากจบไลฟ์เดี๋ยวจะโพสต์แชร์ไว้ที่หน้าแฟนเพจเนี่ยเลยนะคะ
โอเคเก่งมากนะคะมีคนรักคุณนะคะจ้านะคะถูกต้องเวลาที่แบบอุ๊ยมีคนชื่อป๊อปปี้เหมือนเราซื้อเลยป๊อปปี้รุจธนพรโอ้ชื่อเหมือนเราซื้อเลยนะคะเวลาที่เราเจอคนจีนนะคะสิ่งแรกเลยสวัสดีนะคะแบบมาตรฐานนะคะคือคำว่าหนีห่อหนีห่อแต่จริงๆแล้วนะถ้าแบบว่าเรียกว่าไงเพื่อนกันนะเพื่อนสนิทกันแล้วหรือว่ารู้จักกันแล้วเนี่ยนะคะบางทีเราไม่ได้ทักกันว่าหนีเห่าอย่างเดียวนะก็เหมือนคนไทยเนี่ยแหละเราก็ไม่ได้แบบเจอกันแล้วก็สวัสดีค่ะใช่ไหมไม่ได้เจอเพื่อนสวัสดีจ้ะเราก็จะทักแบบต่างๆนานาสมมติในกรณีรู้จักกันแล้วนะอาจจะแบบเห็นเพื่อนกำลังทานข้าวอยู่แบบเนี้ยเราก็จะทักเขาว่าเอ๊ะชิบานะชิบานะแบบเนี้ยก็ได้นะกินข้าวหรอหรืออย่างเช่นเกิดว่าเห็นเขาซื้อของช้อปปิ้งถือถุงอะช้อปปิ้งแบ็กกลับมาแล้วก็ทักเขาอย่างไม่ต้องหนีเห่าอย่างเดียวก็ได้นะก็ทักว่าชื่อหมายตรงซีนะชื่อหมายตรงซีอะก็ไปซื้อของหรอชื่อหมายตรงซีคือไปซื้อของเนี่ยชื่อแปลว่าไปหมายแปลว่าซื้อแล้วก็ตรงซีตรงซีแปลว่าสิ่งของอาเนี่ยมันเป็นคำสร้อยแบบหรอละละอะไรประมาณเนี้ยชื่อหมายตรงซีอะอ๋อไปซื้อของเหรอจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะหรืออย่างเช่นสมมติว่าเรานั่งนั่งอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมคะพักเที่ยงนะไปทานข้าวเราสมมติบ่ายโมงกลับมาเพื่อนเรากลับมาแล้วเราก็ทักเพื่อนไม่ต้องทักว่าหนีเห่าแล้วอะแล้วแบบเอ๊ะหวยไหลเลยหวยไหลเลยคืออะไรคะกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วหรอหวยแหละหวยแหละแปลว่ากลับมาเลยแปลว่าแล้วก็แบบหวยไหลเลยแล้วเลยเสียงสูงเลยนะหวยไหลเลยอันนี้คือการถามกลับมาแล้วหรอหวยไหลเลยแล้วก็หวยไหลเลยเสียงต่ำก็จะเป็นประโยคบอกแล้วกลับมาแล้วจ้าคุยอะไรเหรอ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 อ่าอย่างงี้นะคะกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วจ้าอ่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะและนี่คือคำทักทายนะคะสำหรับแบบแวร์ที่เรารู้จักกันแล้วไม่จำเป็นจะทักกันแค่หนีเห่าอย่างเดียวนะจ๊ะเนาะได้นะคะจีนเทียนสมัยย่างอย่างเงี้ยก็ได้วันนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะกุ้งทูสมัยย่างงานเป็นยังไงเชื้อชีสมัยย่างพวกนี้ทักได้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราทักทายสมมติว่าไม่รู้จักนะคะเพราะวันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำความรู้จักกับคนจีนนะคะเราจะต้องคุยด้วยประโยคอะไรบ้างก็อย่างที่เราซึ่งบอกไปเมื่อกี้ก็คือแบบมีคำว่านี่เห่าใช่ไหมเดี๋ยวนิดนึงนะคะตั้งไว้จะได้เห็นพวกเราอ่ะนี่เห่าสวัสดีแล้วนะคะต่อมาเนี่ยถ้าเราอยากจะทราบว่าเขามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรนะคะเราจะถามเขาว่าอย่างไรอ่ะคุณแซ่อะไรคนจีนจะไม่ได้ถามชื่อก่อนนะคะเขาจะถามนามสกุลคือถามแซ่ก่อนนะคะคุณแซ่อะไรคะคุณแซ่อะไรคะเจ๋อมาชัวคุณแซ่อะไรคะเจ๋อมาชัวในตอบเราซื้อซินะคะในตอบคุณแซ่ต้องถามแซ่ก่อนอยู่แล้วคนจีนนะคะจะไม่เหมือนคนไทยคนไทยเอ๊ะชื่ออะไรแล้วคนไทยเรายังตอบชื่อเล่นด้วยนะคะ就是说泰国人他习惯问名字นะคะ不习惯问姓很少就是刚刚认识的时候就问姓感觉有一点奇怪所以一般如果是泰国人的话就先问那个名字而且泰国人呢他是经常用那个小名所以回答你的时候可能会用小名懂了没有นะคะต่อค่ะเมื่อกี้เราก็อธิบายให้เพื่อนคนจีนเพราะมีที่นี่ก็มีคนจีนมาแอบเรียนภาษาไทยกับเรานะคะถ้าเกิดว่าเราถามคนจีนเนาะเราก็จะต้องถามเป็นแซ่ก่อนนะคะเราจะไม่นิยมถามชื่อก่อนนะคะถามชื่อเนี่ยคือจะใช้ถามเด็กๆเพราะฉะนั้นการถามแซ่ก็จะถามว่าหนิงกุ่ยซิงหนิงกุ่ยซิงนะคะซึ่งหนิงเนี่ยแปลว่าคุณกุ่ยนะคะหลายๆคนรู้จักค่ะหนูไปช้อปปิ้งก็คือแปลว่าแพงใช่ค่ะมันแปลว่าแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแปลว่าแพงแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่ามีคุณค่ามาจากเจิงกล้วยที่แบบมีคุณค่าล้ำค่าและซิ่งนั้นแปลว่านามสกุลนะคะซิ่งนั้นแปลว่านามสกุลเพราะฉะนั้นหนิงกล้วยซิ่งหนิงกล้วยเพราะฉะนั้นหนิงกล้วยซิ่งก็คือนามสกุลของคุณคืออะไรนั่นเองโอเคไหมคะตรงเลยไหมอ๋อเข้าใจนะหนิงกุ่ยซิงนะคะคือนามสกุลของคุณคืออะไรนั่นเองนะคะและเวลาที่ถามว่าหนิงกุ่ยซิงตอบได้ใช่ไหมคะหนิงกุ่ยซิงเก่งมากนะคะและเมื่อนะคะเขาถามว่าหนิงกุ่ยซิงปุ๊บเราจะต้องตอบว่าอะไรรู้ไหมอย่างเช่นถ้าเราซื้อแซ่หยางฉันแซ่หยางก็จะตอบว่าอะไรคะฉันแซ่หยางพูดยังไงนึกซิคุณแซ่อะไรคือฉิงเว่นใช่ไหมหนิงกุ่ยซิงอันนี้คืออันแรกนี่ห่อหนิงกุ่ยซิงแบบนี้ก็ได้นี่ห่อหนิงกุ่ยซิงและเวลาที่เราจะตอบว่าอย่างเช่นฉันแซ่อย่างให้ตอบว่าอะไรคะ
ให้ตอบว่าอะไรเอ่ย我姓杨对我姓杨เก่งมากนะคะให้ตอบว่า我姓杨ถูกต้องนะคะไม่ได้我叫นะคะให้我姓นะคะเพราะถามว่า您贵姓ถามแซ่เราก็ต้องตอบแซ่นะคะ您贵姓อ๋อแซ่หยางก็我姓杨โอเคมั้ยเออนะคะฉันบกนามสกุลถูกต้องนะคะก็จะ我姓杨แอบดูลูกร้องเก่งมากนะคะถ้าเราเป็นแซ่เฉินเราก็ตอบว่า我姓陈โอเคไหมเออแซ่อะไรก็ใส่แซ่ของเราไปเลยนะถ้าแซ่หลีก็我姓李และถ้าเกิดเราอยากจะตอบชื่อลงไปก็ตอบได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเราซื้อชื่อเหมยเลอร์เราจะตอบว่า我姓杨ก็จะบอกว่า我姓杨叫美乐โอเคไหมคะ我姓杨叫美乐แบบนี้นะคะคือฉันแซ่หยางแล้วก็ชื่อว่าเมย์เลอร์โอเคไหมได้ใช่ไหมคะเออเก่งมากนะคะเออเก่งมากเนาะอืมโอเคพอเราได้อันนี้แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะระบุเฉพาะเจาะจงไปเช่นฉะคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรแบบนี้รู้ไหมว่าต้องพูดยังไงคุณชื่ออะไรเมื่อกี้ได้นามสกุลละหนิงกุยซิงใช่ไหมคะแต่หัวซิงยังเจ้าเมย์เลอร์เรียกเธอชื่ออะไรถ้าคุณชื่ออะไรจะต้องพูดว่าอะไรเอ่ยถามว่าอะไรคะอันนี้เริ่มต้นก่อนหนีเจ้าอะไรหนีเจ้าสมะเก่งมากนะหนีเจ้าสมะ名字很棒หนีเจ้าสมะ名字对หนีเจ้าสมะ名字เวลาที่เราตอบเราก็ตอบเลยนะคะ我叫ตามด้วยชื่อของเรา我叫แล้วตามด้วยชื่อของเราได้เลยโอเคไหมอ๋ออย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราชื่อว่าหลิงหลิงอ่ะถ้าชื่อว่าหลิงหลิงก็บอกว่าอะไรคะ我叫หลิงหลิง对我叫หลิงหลิงแค่นี้เองนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรารู้จักแซ่แล้วรู้จักชื่อแล้วเราอยากจะรู้ว่าคุณเป็นคนชาติไหนอ่ะคุณเป็นคนชาติไหนแบบเนี้ยเราจะต้องถามว่าอย่างไรคะคุณเป็นคนชาติไหนจะมาชั่วนะอืมตอบได้ไหมคะคุณเป็นคนชาติไหนเนี่ยจะพูดยังไงเออตอบได้ไหมอ่ะขึ้นต้นได้ว่าหนีอะไรคะอ่ะเราซื้อให้สองคนหนีชื่ออ่ะหนีชื่อคุณคือคนชาติไหนอยากจะรู้คุณเป็นคนประเทศไหนหรอไทยจีนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเออต้องถามว่าอย่างไรคะหนีชื่ออะไรเอ่ยหนีชื่ออะไรเอ่ยรอคำตอบจากพวกเราอยู่นะคะพี่นิพพรนี่ฮาสวัสดีค่ะนี่ฮาเจเจนะคะ很棒你是哪国人对你是哪国人นะคะวีมตอบถูกเฉินเมยเจิ้นตอบด้วย很棒นะเออ你是哪国人对了สุธีพันธ์对了แตงโมด้วยเหรอ你是哪国人ก็คือคุณคือคนชาติไหนคุณเป็นคนประเทศไหน你是哪国人很好你是哪国ไม่ต้องใส่มานะไม่ต้องใส่มาเพราะว่าหนาแปลว่าไหนอยู่แล้วคือคุณเป็นคนชาติไหนมีชื่อหนากัวเหรินโอเคนะคะต่อค้างหายค้างหรือยังคะโอเคโอเคหลายคนตอบมาเลยเนี่ยอ่ะถ้าคุณเป็นคนชาติไหนนะคะคุณเป็นคนชาติไหนคือ你是哪国人โอเคไหม你是哪国人คุณคือคนชาติไหนนะ你是哪国人นะโอเคแล้วถ้าตอบนะอ่ะถ้าเราเป็นคนไทยพวกเราจะตอบยังไงอ่ะถ้าเป็นคนไทยต้องตอบยังไงคะ我是อะไรคะเป็นคน我是อะไรคะ我是泰国人ถูกต้องอ่ะงั้นตอนนี้นะคะเราซื้อให้เวลาพวกเรานะคะลองตอบประเทศของพวกเรามาว่าเราเป็นคนประเทศอะไรกันบ้างอ่าไหนดูซิถามว่าหนิงชื่อหนากัวเหรินจะต้องตอบว่าฉันเป็นคนประเทศอะไรไหนต้องตอบมาหลายคนบอกว่าชื่อไทยกัวเหรินโอเคพัชรัตน์มาว่าชื่อไทยกัวเหรินวีบอกว่าชื่อไทยกัวเหรินมีคนชาติอื่นอีกไหมจ๊ะอืมลูซี่บอกว่าชื่อไทยกัวหัวอี้ได้เราชื่อเยสไทยกัวหัวอี้นะคะใช่หลายคนเนี่ยก็จะตอบว่าว่าชื่อไทยกัวหัวอี้เพราะว่าหน้าหมวยขนาดนี้นะคะก็แบบเป็นคนไทยแต่แบบมีเชื้อจีนอะไรอย่างเงี้ยก็หัวอี้ก็คือลูกหลานชาวจีนนะคะก็คือเป็นลูกหลานชาวจีนที่
ไปเกิดต่างประเทศนะคะโอ้ฟังดูดีนะก็แบบคนจีนที่ไปเกิดต่างประเทศก็เรียกว่าขวายี่นะคะอืมถ้าเราว่า我是中国人ได้แบบ我是中国人นี่คือแบบฉันเป็นคนประเทศจีน我是中国人โอเคนะเออนะคะส่วนถ้าเกิดว่าวีบอกว่า我是法国人ฝากัวเรนนี่คือเป็นคนประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นคนประเทศฝรั่งเศสนะจ๊ะเออนี่ฮาวค่ะเมย์ลิงนะคะไหนถ้าเป็นคนแบบเมื่อกี้เราจะเห็นแฟนเพจชาวลาวก็ตอบมาฉันเป็นคนลาวนี่จะพูดไงคะฉันเป็นคนลาวนี่จะมาชัวร์我是อะไรคะอืมโรชี่บอกหนุ่มหมวยกว่าหนูไม่มีอีกแล้วค่ะจริงๆโรชี่กับโรซึก็หมวยพอๆกันนะถ้าเราซื้อแบบว่าหน้าสดนะคะก็หมวยมากเลยนะอันนี้แต่งหน้าไงขอจ้องขอจ้องนะคะผมคือ香港人ได้เป็นคนฮ่องเออ香港ก็คือเป็นคนฮ่องกงนะจ๊ะเออใช้ได้นี่หลายคนตอบ我是老挝人老挝นะคะ老挝ก็คือลาวนั่นเองถูกต้องค่ะนี่ถ้าเป็นคนสิงคโปร์ตอบยังไงได้มั้ย我是อะไรคะสิงคโปร์จริงๆเพจเราก็มีแฟนคลับสิงคโปร์กันเยอะนะฝันซื้อเยอะนะเออ我สุดที่เป็นคนไต้หวันพูดยังไงหรอคะใครรู้ตอบหน่อยคะเราซีรู้ค่ะคนไต้หวัน我是台湾人我是台湾人ก็ฉันเป็นคนไต้หวันนะจ๊ะเออเก่งมากนะคะสิงคโปร์ด้วยก็จะเป็น我是新加坡人我是新加坡人ฉันเป็นคนสิงคโปร์นะคะฉันเป็นทรงสิงคโปร์นะจ๊ะเออเก่งมากเก่งมากถ้าเกิดเป็นคนมาเลเซียจะพูดยังไงล่ะจ๊ะคนมาเลเซียล่ะตอบได้ไหมก็จะเป็น我是马来呀我是อะไรคะ马来西亚人เก่งมาก我是马来西亚人ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นหลายคนก็พูดจีนได้นะก็จะ我是日本人แบบนี้นี่เองตรงแล้วไหมโยอ่ะเราได้ถามนามสกุลแล้วหนิงกุ้ยซิ่งเวลาตอบ我姓ไม่ต้องใส่กุ้ยนะคะ我姓ได้เลยนะคะแล้วเวลาต้องการทราบชื่อก็ถามว่า你叫什么名字你叫什么名字เวลาตอบก็我叫ใส่ชื่อเราได้เลย我叫ป๊อปปี้หยาง我叫玲玲我叫美珍我叫什么都可以ชื่ออะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะและถ้าอยากทราบว่าเป็นคนประเทศไหนนะคะเพื่อนเราเป็นคนเป็นอู่หนี่ชื่อหนาโกเรนหนี่ชื่อหนาโกเรนเขาก็ตอบมาว่าถ้าเป็นคนจีนก็我是中国人เป็นคนไทยก็我是泰国人เป็นชาวลาว我是老挝人นะคะคราวนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นคนประเทศไหนแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าแบบเป็นคนที่ไหนอย่างเช่นเป็นจงกัวเรนอ่ะเป็นคนจีนละแล้วเป็นที่ไหนล่ะเป็นแบบปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางตงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะถามว่าอย่างไรคะแล้วคุณเป็นคนที่ไหนไม่ใช่ประเทศไหนแล้วนะเป็นคนที่ไหนจะพูดว่าอย่างไรคะคุณเป็นคนที่ไหนคะ你是中国人我知道了但是你เป็นคนที่ไหนคะหรือว่า你是泰国人ใช่ไหมคุณเป็นคนไทยแล้วนี่เป็นคนไทยที่ไหนของประเทศไทยแบบนี้จะถามว่าอย่างไรสามารถตอบได้ไหมคะ你是哪里地方？我是西双版纳的。哇，真的吗，妹妹？你是西双版纳的吗？ไหนดูซิไม่ใครตอบได้บ้างฝนตกแรงมากเลยเหรอจ๊ะ你是中国哪里人？แตงโมเก่งค่ะ你是中国哪里人ได้คุณเป็นคนจีนที่ไหนนะคะหรือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องใส่จงกัวก็ได้แล้วค่ะ你是哪里人พิมพ์ค่ะ你是哪里人พิมพ์มาเลยนะคะคุณเป็นคนจีนไม่ใช่คุณเป็นคนที่ไหนนะคะพิมพ์มานะคะคุณเป็นคนที่ไหนนะคะในภาษาจีนใช้คำว่า你是哪里人นะคะพิมพ์มา你是哪里หรืออีกแบบหนึ่งนะ你是哪儿人你是哪儿人คุณเป็นคนที่ไหนโอเคไหมเออนะคะสรุปนะคะถ้าเราอยากจะทราบว่าเขาเป็นคนที่ไหนมีวิธีการถามด้วยกัน2แบบด้วยกันที่เนาะ就是你是哪里人你是哪里人กับแบบที่2คือ你是哪儿人你是哪儿人นะคะและถ้าสมมุติว่าเป็นคนเซี่ยงไฮ้ถ้าบอกว่าเป็นฉันเป็นคนเซี่ยงไฮ้ก็我是อะไรคะ
上海人对我是上海人哦มาจากเซี่ยงไฮ้นะหรือสมมุติว่าเราเป็นคนไทยใช่กว่ามาจากเชียงใหม่ฉันเป็นคนเชียงใหม่จะมาชั่วนะฉันเป็นคนเชียงใหม่ก็我是清迈人对我是清迈人ฉันเป็นคนเชียงใหม่นั่นเองแค่นี้เองนะคะ我是清迈人เก่งมากๆเลยโอเคยอดเยี่ยมมากนี่ยอดเยี่ยมมากค่ะหันปะหันปะนี่เข้ามาเรียนรู้ฟรีๆแบบนี้กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อแล้วอย่าลืมนะคะเตียนจานส่งตาไอ้ให้โอเพ่นชานะคะมาเรียนฟรีหน้าเพจแบบนี้ทุกวันได้นะคะแต่ต้องอย่าลืมนะคะคลิกไลค์และแชร์คลิกไลค์และแชร์นะคะแบ่งปันความรู้ให้กันนะคะไลค์เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อและใครที่อยากให้เราซื้อนะคะออกมาสอนนะคะภาษาจีนฟรีๆแบบนี้ที่หน้าเพจนะคะแล้วก็ใน YouTube แบบนี้นะคะอย่าลืมแชร์อย่าลืมแชร์นะคะแบ่งปันความรู้ให้กันขอดื่มน้ำนะคะโอเคนะคะและนี่นะคะเป็นแบบตอนนึงนะคะที่เราซื้อมาสอนในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการอะไรนะเรียกว่าทำความรู้จักกับคนจีนนะคะแต่เดี๋ยวเราซื้อจะมาสอนต่ออีกจะมาสอนต่ออีกวันนี้เนี่ยเรียกว่ามาไลฟ์ให้ทุกคนหายคิดถึงแล้วกันให้ทุกคนหายคิดถึงนะเพราะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์วันนึงจริงๆเนี่ยเตรียมมาทั้งหมด15ประโยควันนี้ไปกี่ประโยคคะอีอารซันซื่อมีนีเห่าไป1แล้วก็มีหนิงกุยซิงแล้วก็มีหว่อซิงแล้วก็ฉันแซ่แล้วก็มีหมี่เจ้าชื่อหมิงจื้อแล้วก็มีหว่อเจ้า6ละแล้วก็มีหนี是哪国人คุณเป็นคนชาติไหน我是泰国人แล้วก็มี你是哪人หรือ你是哪里人คำตอบคือ我是北京人我是上海人我是清迈人ใช่เป็นคนเชียงใหม่清迈คือเชียงใหม่นะ我是曼谷人ฉันเป็นคนกรุงเทพอะไรประมาณนี้วันนี้ไป9ประโยคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสอนต่ออีกโอเคมั้ยจ๊ะ明天再来教大家好不好พรุ่งนี้ก็จะมาสอนอีกนะคะต่อจากวันนี้ต่อจากวันนี้วันนั้นเนี่ยใครนะคะอยากเรียนนะคะก็มาติดตามหนังสือในวันพรุ่งนี้นะคะอดใจรอนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตอบพรุ่งนี้นะจะยากขึ้นนะเขาบอกพรุ่งนี้มันจะยากขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่กับเบสิกแบบเริ่มถามชื่อแล้วมันก็จะเริ่มกับถามเช่นให้ผู้คนเราไปลองเตรียมที่เราจะถามมันก็แบบยินดีที่ได้รู้จักคุณมาเที่ยวหรือมาทำงานเอาเรากินชินกับการกินอาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะยากขึ้นนะใครอยากเรียนนะคะใครอยากเรียนนะคะพิมพ์เลข1ส่งมานะคะใครอยากเรียนพิมพ์เลข1ส่งมาและถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ใครจะมาอย่างแน่นอนพิมพ์เลข2ส่งมาเลยพรุ่งนี้ใครอยากเรียนกับหนูซื้อนะคะจะมาต่อตอนที่2นะคะพิมพ์เลข1ส่งมาเลยและถ้าเกิดว่าใครบอกพรุ่งนี้หนูมาแน่นอนนะคะพิมพ์เลข2ส่งมาเลยจ้านะอะไรจ้าไหนดูซิควายหญิงกวางหนินอ๋อมีแพ็กเลขเพื่อนมาด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะน้อยสิริบอกว่าอยากเรียนนะคะทานข้าวคุณแม่เดี๋ยวมาย้อนหลังนะคะเราซื้อได้จ้าโอเคจ้าได้เลยได้เลยพี่ลินดาสวัสดีค่ะนะคะเลขหนึ่งวิภาวีนี้ฮาวนะคะอู้คนในคอร์สออนไลน์มาเรียนไลฟ์เยอะเหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็ใครอยากเรียนต่อนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่จะใช้คุยกับคนจีนทำความรู้จักกับคนจีนนะคะใครอยากเรียนพิมพ์เลข1และถ้าพรุ่งนี้คิดว่าจะมาเรียนกับเราซื้อในไลน์แน่นอนพิมพ์เลข2นะคะและถ้าเกิดว่าเตรียมพร้อมทั้ง2อันก็1 2 1 2ส่งมาเลยนะคะโอเคโอ้ใช่มีหลายคนถามว่าพี่อยากเราซื้อเข้ามานะคะขอโอกาสใช้อีกนิดนึงเวลาอีก1นาทีนะคะบอกทุกคนนิดนึงว่าหลายๆคนเนี่ยสอบถามเราซึ่งเข้ามาในบล็อกเยอะมากเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะรีบบอกทุกคนเลยว่าใครนะคะสงสัยเอ๊ะเราซื้อขาเวลาหนูอยากจะเรียนภาษาจีนไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยแต่อยากเรียนภาษาจีนกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อทำยังไงคะง่ายในเดียวก็คือมาเรียนที่แฟนเพจ Facebook เนี่ยเรียนในไลฟ์แบบฟรีๆแบบนี้ได้เลยเรียนทุกวันเราซื้อมีสอนหลายเนื้อหามากโดนใจตรงไหนก็เรียนคลิปนั้นคลิปไหนไม่โดนใจเราก็ผ่านไปได้ซะซึ่งตอนนี้เนี่ยใน Facebook นี่มีประมาณ500คลิปแล้วก็มีใน YouTube มีอีกเกือบ 1,000 คลิปนะคะสามารถไปติดตามได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะคิดว่าเอ้ยในไลฟ์เนี่ยเรียนมาในระดับนึงแล้วแต่ว่าอยากที่จะเรียนแบบเจาะลึกเจาะแบบจัดเต็มนะคะและเรียนอย่างเป็นระบบนะคะก็สามารถมาลงคอร์สออนไลน์กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อได้และ
คอร์สที่แนะนำสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะทุกคนฟังดีๆนะไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือว่ามีมานิดหน่อยแต่ว่าแบบเรียกว่าสื่อสารยังไม่ได้นะคะยังสื่อสารไม่ค่อยได้แต่เคยเรียนมาแล้วหลายคนเคยเรียนมานานแล้วแต่ว่าเรียนด้วยตัวเองแล้วก็สื่อสารไม่ได้เสียทีนึงนะคะเราจะแนะนำการเรียนเนี่ยมันต้องมีผู้นำทางนะคะถ้าเล่นกีฬาก็คือต้องมีโค้ชต้องมีโค้ชเราจะบอกทุกคนอย่างนึงว่าทุกคนลองนึกภาพง่ายๆแล้วคุณบอกหนูเรียนเองได้ไหมคะเราซื้อโดยที่แบบไม่ต้องลงคอร์สหรืออะไรเงี้ยได้แต่หนูลองคิดดูอย่างเวลาเราเล่นกีฬานะคะเราอยากเป็นนักกีฬาโอเคเริ่มแรกเราสามารถฝึกด้วยตัวเองก่อนได้นะคะเริ่มแรกเราสามารถฝึกด้วยตัวเองก่อนได้เหมือนกับเราลองดูเอ๊ะมันเหมาะกับเราไหมแล้วก็ลองฝึกไปก่อนแต่เมื่อไหร่ถ้าเราเป็นนักกีฬาแล้วนักกีฬาทุกคนที่เก่งและสามารถเป็นทีมชาติได้ไปสู่ระดับโลกได้นะคะระดับต้นๆแบบเนี้ยของโรงเรียนก็แล้วแต่จะต้องมีโค้ชทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะต้องมีโค้ชส่วนตัวต้องมีครูพิเศษสอนนะคะเขาไม่ใช่แบบไปแข่งไปอะไรด้วยตัวเองต้องมีโค้ชต้องมีคนสอนเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาจีนก็เช่นเดียวกันนะคะก็เช่นเดียวกันต้องมีคนแบบคอยนำทางคอยสอนบอกในวิธีที่ถูกต้องหรือบางครั้งบอกทางลัดให้เราว่าเฮ้ยลองฝึกแบบนี้ดูไหมเรามีปัญหาแบบนี้ต้องแก้แบบไหนมันจะเร็วกว่าที่แบบเราคอยค้นหาซึ่งบางทีเราอาจจะหาไม่เจอหรือว่าอาจจะหาเจอแต่ว่ามันมีหลายแนวแล้วเราจะใช้แบบไหนดีบางทีเราก็ไม่รู้ลองผิดลองถูกมันเสียเวลาเราก็สามารถที่จะแบบช็อตคัทนะคะแล้วก็มาเรียนอย่างเป็นระบบได้เลยซึ่งเราซื้อก็จัดทุกอย่างเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้วในคอร์สอะไรรู้ไหมเอ่ยชื่อคอร์สว่าแชร์แดนอันนี้ค่ะนี่เลยค่ะคอร์ส Chinese So Easy นะคะภาษาจีนง่ายนิดเดียวเริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้นะคะก็คอร์สเนี้ยจะเป็นคอร์สที่เปิดมาถึง7รุ่นแล้วด้วยการตอนนี้เปิดรับสมัครรุ่น7อยู่นะคะซึ่งสมัครแล้วเรียนได้เลยแหละที่สำคัญเนี่ยสามารถเรียนได้ตลอดชีพต้องบอกเลยว่าคอร์สนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับพวกเราถ้าเกิดใครนะคะที่อยากออกเสียงพิดอินที่ดีและชัดเจนและที่สำคัญอยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการฟังอยากจะฟังคนจีนพูดให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพิ่มทักษะการฟังเนี่ยต้องมาเรียนคอร์สนี้เพราะว่าพินอินสำคัญมากและที่สำคัญนะคะก็คือคอร์สเนี้ยมันจะมีพวกคำศัพท์ที่เราต้องรู้นะคะในเบื้องต้นประโยคที่เราต้องรู้ในเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับส่งสนามบินเพราะว่าเราเรียนกับเรียนภาษาจีนก็เพื่อคุยกับผู้เพื่อนคนจีนพูดกับคนจีนใช่ไหมและบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปรับเพื่อนที่สนามบินไปรับลูกค้าสนามบินไปรับเจ้านายที่สนามบินเวลาเขาคุยมาว่าเอ้ยกี่โมงเจอตรงไหนอะไรยังไงเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องและหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเขารับเข้ามาแล้วต้องไปเช็คอินที่โรงแรมอีกอย่างน้อยเรามีคีย์เวิร์ดเรามีประโยคพื้นฐานนะคะเราสามารถช่วยเขาเช็คอินได้บอกเขาได้ว่าเดี๋ยวต้องทานข้าวตรงไหนแล้วก็อะไรต่างๆสามารถคุยได้และนอกจากเรื่องนี้นะคะเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องอาหารการกินนี่ขาดไม่ได้เพราะวันนึงกิน3มื้อบางคนต้องไปโต้รุ่งอีกฮะพวกนี้มีหมดผลไม้อะไรต่างๆนะคะและที่สำคัญยังมีการนำเที่ยวนะคะการนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและประโยคที่แบบเหมือนกับเราเป็นไกด์ได้ด้วยนะพาไปเที่ยวพาไปคุยสนุกสนานพวกนี้จะเป็นพื้นฐานให้กับพวกเราซึ่งถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีนะคะเรามีพื้นฐานภาษาจีนที่ดีเนี่ยแล้วเราอยากจะแอดวานซ์มากขึ้นนะคะคราวนี้ถ้าเกิดสื่อสารได้แล้วนะคะจากในคอร์ส Chinese So Easy เราอยากจะเพิ่มเขาเรียกว่าศักยภาพในการพูดคุยมากขึ้นอยากได้เทคนิคในการจำคำศัพท์อยากได้เทคนิคนะคะที่จะสามารถพูดเป็นประโยคยาวๆได้เล่าเรื่องยาวๆได้นะคะค่อยมาต่อกันในคอร์ส Chinese is Fun ในคอร์สเนี้ยค่ะค่อยมาต่อกันในอันนี้อีกทีหนึ่งเข้าใจไหมคะคืออันนี้เนี่ย Chinese Fun ต้องบอกก่อนว่าต้องมีพื้นฐานแล้วสื่อสารได้แล้วด้วยแต่ติดตรงที่ว่ามันไม่คล่องแล้วบางทีคำศัพท์ก็จำไม่ค่อยได้จะทำยังไงดีเหรอซื้อจำศัพท์ก็ไม่ได้ประโยคเนี่ยไวยากรณ์ก็ไม่ค่อยแม่นเลยเดี๋ยวก็พูดถูกเดี๋ยวก็พูดผิดต้องคอร์สนี้อันนี้จะตอบโจทย์พวกเราเพราะคอร์สนี้เราซื้อเนี่ยนอกจากสอนแล้วเราซื้อใส่แบบฝึกหัดเยอะมากจริงๆและนอกจากแบบฝึกหัดที่เราซื้อให้แล้วเนี่ยเราซื้อยังมามีเขาเรียกว่ามาสอนเฉลยด้วยมีคลิปเฉลยด้วยว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดแบบนี้ทำไมต้องตอบแบบนี้ที่เราตอบถูก
ถูกเพราะว่าอะไรและที่ผิดนั้นผิดเพราะว่าอะไรซึ่งแบบฝึกหัดเหล่านี้มันจะเป็นตัวกรองนะคะเป็นตัวเทสว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ในบทเรียนต่างๆนั้นเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่าถ้าเราทำผิดเยอะเราต้องวนกลับไปเรียนใหม่เราซื้อให้เรียนซ้ำจนกว่าจะเรียนจนกว่าจะได้อะไม่ได้นี่ไม่ต้องจบเรียนจนกว่าจะได้นะคะและที่สำคัญก็บอกเลยว่าคอร์สเนี้ยเด็กไทยในจีนเรียนเยอะมากและคนที่เรียน HSK 3 4 5สอบผ่านแล้วก็กลับมาเรียนคอร์สนี้เยอะเพราะว่าหลายคนสอบผ่านแต่สื่อสารไม่ได้จะไปสัมภาษณ์งานแล้วยังพูดไม่ค่อยได้เลยคือได้ข้อเขียนแต่พูดไม่ได้เขาไม่รับเข้าทำงานนะคะสอบข้อเขียนผ่านแต่หนูไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยขอทุนบางทีก็ไม่ได้นะพูดไม่ได้เวลาสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเรียนเพิ่มเติมก็ขอ Chinese is fun แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานก็ Chinese so easy โอเคเข้าใจนะอยากเรียนคอร์สไหนจ๊ะเมื่อกี้ใช่เด็กๆอยู่กับพี่เลี้ยงวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะอ่ะคอสละเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะเราซื้อบอกให้เลยคอสนี้นะคะ Chinese so easy พูดเริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้คอสนี้อยู่ที่ 3,999 บาทโอเคไหมคะ 3,999 บาทหรือว่าเราซื้อเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอยากจะเรียนนะคะและตั้งใจฟังเราซื้อจนจบหลายจะจบหลายแล้วเนี่ยเราซื้อให้ส่วนลด 1,000 บาทไปเลยเหลือเพียง 2,999 บาทเท่านั้นโอเคไหมให้ส่วนลดอีก 1,000 บาทสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้ไม่เอาหรอเราซื้อเคยซัวแต่ชื่อเสียเออผู้หาถ้าเกิดว่าอยากจะเขียนได้นั้นจะอ่านออกเขียนได้จะต้องลงอีกคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนนะคะคอร์สนี้จะเน้นสื่อสารอันนี้เน้น conversation แบบเข้มข้นเลยนะคะหนิงกุ้ยซิ่งอะไรคะสมมติจะโอเคยังดูวนๆกันไปใช่ไหมภาษาบนบอกโอเคอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเราจะแนะนำคอร์สนี้ราคาเต็มที่ 3,999 บาทนะคะก็ให้ส่วนลดกับทุกคนที่อยู่ในไลน์นี้เป็น 2,999 บาทไม่เอาดีกว่าไม่ให้ส่วนลดละเปลี่ยนใจมีคนตบมือโอ้ยมีตบมือแบบนี้เราซื้อลดให้อีกละกันลดให้อีกเหลือ 2,500 บาทค่ะแล้วไปเรียนเลยเดี๋ยวให้หนังสือด้วยโอเคมั้ยตามนี้เลยนะคะพิมพ์ให้เราซื้อนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มาจากในไลฟ์ที่4นี่เสียไลฟ์424ไลฟ์424นะคะฟังดีๆนะไลฟ์ที่424ใครสมัครคอร์ส Chinese So Easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้ราคาเต็ม 3,999 บาทง่ายๆเลย 2,500 แล้วเอาหนังสือไปเรียนด้วยนะคะสมัครครั้งเดียวเรียนตลอดชีพเรียนจนกว่าจะได้ไม่ได้ไม่ให้เลิกเรียนค่ะโอเควะเนาะขอบคุณพวกเราที่ฟังเราซื้อจนถึงตรงนี้จริงๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยอินบ็อกซ์ถามเราซื้อเยอะมากเราซื้อก็แบบสองคอนี้มันต่างกันยังไงคะเราซื้อแล้วหนูจะเรียนอันไหนคะหนูอยากจะเรียนมากเลยค่ะเราซื้อเนี่ยเลยต้องขอใช้พื้นที่ในการสอนหลังจากสอนเสร็จน่ะหลายคนบอกเราซื้อพูดตั้งแต่ตอนต้นได้ไหมหนูอยากฟังเราซื้อแบบบอกเรื่องคอร์สแบบเพราะว่าอยากเรียนไงหลายคนอยากเรียนมากๆขอพูดตั้งแต่ต้นไลน์เราซื้อบอกเอ้ยขอสอนก่อนเถอะเพราะจริงๆอ่ะในไลน์อยากมาสอนมากกว่าจริงๆคือตั้งใจมาสอนทุกคนให้ความรู้แบบฟรีๆเลยนะคะก็เลยสอนเสร็จสบายใจแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยมาอธิบายให้เรานะคะว่าถ้าเกิดแบบเรามีปัญหาในภาษาจีนแบบนี้คืออยากเรียนเร่งรัดไงไปเลยแบบบางคนอ่ะวันนึงนะคะเรียนแบบครึ่งคอร์สไปเลยก็มีเรียนไปเลย6บท10บท20บทก็มีบางคนแบบนั่งเรียนตะบี้ตะบันเรียนทั้งวันว่างไงอย่างคนที่ทำงานเป็นลูกเรือหลายๆคนนะคะเขาก็จะมีช่วงที่แบบเขาเบรกอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงเงี้ยกลับเมืองไทยใช่ไหมคะก็อยู่คอนโดก็นั่งเรียนไปนะคะเสร็จบินปุ๊บก็ไปบินต่อแล้วกลับมาก็มานั่งเรียนต่อเวลาบินไปอยู่ฮ่องกงเนี่ยก็นั่งเรียนอยู่ที่โรงแรมก็เรียนได้นะคะคือสะดวกมากเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเป้าหมายต่อไปอยากเรียนฟังพูดอ่านเขียนค่ะดีคอร์สพวกนี้เรียนควบคู่กันได้คือแต่ละคอร์สของเราซื้อเนื้อหาไม่ซ้ำกันแล้วเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเรียนแล้วเดี๋ยวเนื้อหาจะซ้ำกันโอ้ไม่มีเราซื้อแบบไม่ให้พวกเราแหละใช้เงินแบบเรียกว่าไงสุรุ่ยสุร่ายเราซื้อเนี่ยแบบทุกอย่างจะต้องเขาเรียกว่าเก็บทุกเม็ดต้องให้พวกเราคุ้มค่าที่สุดนะคะต้องให้คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าตั้งใจเรียนทั้งทีเสียเงินทั้งทีไงก็ต้องให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดนะคะส่วนถ้าเกิดว่าอันนี้ตกลงโอเคนะจาก 3,999 เหลือ 2,500 เฉพาะคนที่ดูในไลน์ที่424เท่านั้นนะคะส่วนอันนี้นะคะสำหรับคนที่สื่อสารได้แล้วแต่ว่า
แบบจำศัพท์ไม่ได้ไม่ค่อยพูดเป็นประโยคยาวๆไม่ได้บางทีก็พูดถูกพูดผิดมีปัญหาเรื่องไวยากรณ์มีปัญหาเรื่องการโครงสร้างประโยคอยากจะพูดประโยคยาวๆได้อยากจะสื่อสารให้เก่งกว่านี้นะคะไปจีนเนี่ยสามารถสื่อสารให้คล่องได้นะคะหรือจะไปสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะให้มาลงคอร์สนี้เลยนะคะเนี่ยต้องไปเจอกันในคอร์สนี้นะคะต้องไปเจอกันในคอร์สนี้เพราะแบบฝึกหัดเยอะมากนะคะก็ใช้นิวอิสปานอันนี้อยู่ที่ 4,000 บาทนะคะ 4,000 บาทใครมาจากไลฟ์นี้นะคะให้ส่วนลดเท่ากันเลยให้ส่วนลด 1,500 บาทเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นนะคะหนูก็เอาไปเรียนแล้วก็เรียกว่าอะไรนะคะให้เราซื้อให้หนังสือไปด้วยให้หนังสือไปรู้ด้วยโอเคมั้ยอันนี้คือแบบว่าให้เฉพาะในไลน์จริงๆถ้าหนูแบบปกติทงๆอินบ็อกซ์มาก็ไม่ได้แบบนี้เราซื้อให้เพราะว่าพวกเราตั้งใจเรียนในไลน์แล้วเราซื้อก็ประทับใจด้วยเนาะอ่ะถ้าลง2คอร์สลง2คอร์สนี้เลยอันนี้อยู่ที่ 4,000 กับเท่าไหร่คะ 3,999 มันจะเป็น 7,999 บาทสมัคร2คอร์สเมื่อกี้คอร์สละ 2,500 มัน 5,000 ใช่ไหมคะรวมกัน2คอร์สอีกคอร์สหนึ่งค่ะรอราคาค่ะคอร์สนี้เหรอคอร์สนี้ 4,000 ค่ะใครที่ดูไลน์นี้ก็จะเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราซื้อบอกเท่าไหร่รู้สึกจำไม่ได้25,000ใช่ไหมแต่ถ้าหนูสมัคร2คอร์สรวมกันให้เรียนคอร์สนี้ก่อนนะอันนี้ต้องเรียนก่อนสำหรับคนไม่มีพื้นฐานหรือว่าอยากมารื้อฟื้นภาษาจีนอันนี้ก่อนแล้วค่อยต่อด้วยคอร์สนี้นะคะต้องลำดับการเรียนให้ถูกต้องด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวหนูงงหนูต้องเรียนคอร์สนี้ก่อนนะคะใช้นี้ so easy ก่อน easy ที่ว่าง่ายคือเริ่มจากง่ายๆก่อนเริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้แล้วค่อยต่อใช้นี้ is fun ก็คือมันจะทำให้หนูสนุกมากรู้สึกว่าการเรียนภาษาจีนสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะหนูจะเก่งมากขึ้นแล้วหนูจะรู้สึกภูมิใจว่าฉันสามารถพูดภาษาจีนได้เป็นประโยคยาวๆและที่สำคัญคือมั่นใจทุกประโยคที่เราพูดได้ก็เป็นคอร์สนี้รวมกันจากราคา 7,999 เหลือเพียงให้ลดเพิ่มนะเมื่อกี้คือ 5,000 ใช่ไหมราคาลดแล้วฮะเอาไปเลยค่ะ 4,000 บาทเท่านั้น2คอร์สนะต้องลง2คอร์สรวบเดียวแบบนี้เหลือเพียง 4,000 บาทแล้วเอาหนังสือ2เล่มนี้ไปด้วยนะคะแล้วซื้อจะจัดส่งให้แล้วยังจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะก็จะได้ส่งที่ประเทศไทยแล้วหนูค่อยเอาให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติๆส่งไปให้ที่ต่างประเทศอีกทีนึงเราซื้อจัดเฉพาะในประเทศจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นโอเคไหมชนิดที่ฟันอยู่นี่อันนี้นะคะชนิดโซอิซี่อยู่นี่ถ้าร่วมกันนะคะจาก 7,999 ก็เหลือเพียงแค่ 4,000 บาทแล้วหนูก็เอาหนังสือ2เล่มนี้ไปได้เลยนะคะอันนี้มีคนถามราคาอันนี้ก็220นะคะส่วนอันเนี้ย270รวมกันก็5,600แล้วนะนะคะเอาไปเถอะเราอยากให้พวกเราเรียนนะคะก็เหมือนกับว่าหนูเก่งขึ้นเราซื้อก็แฮปปี้แต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยยังไม่อยากลงคอร์สหนูเรียนฟรีหน้าเพจกับเราซื้อได้นะคะรวมถึงยังสามารถที่จะมาขอลิงก์ทดลองเรียนฟรีได้พวกนี้ขอลิงก์ทดลองเรียนฟรีได้เราซื้อมีให้หนูเรียนฟรีแบบเยอะมากหนูไปเรียนไปเลยไม่สนแบบไม่ต้องซีเรียสว่าถ้าหนูไม่ลงแล้วหนูมาขอลิงก์ไปเรียนได้ไหมได้มันมีลิงก์แบบทดลองเรียนดูก่อนลองเรียนดูได้หนูชอบหนูก็ลงหนูไม่ชอบหนูก็กลับมาเรียนหน้าเพจกับเราซื้อได้อยู่แล้วเราแฟร์นะคะทุกอย่างเนี่ยสำคัญอยู่ที่ตัวเราเราเรียนนะคะเราจะลงทุนในการเรียนการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ลงทุนให้กับตัวเองต้องลงทุนในสิ่งที่คุ้มที่สุดแล้วหนูได้ประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองมากที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊อปปี้หยางซื้อจะมาต่อในเรียกว่า EP ที่2สำหรับประโยคนะคะที่จะใช้ทำความรู้จักกับชาวจีนซึ่งพรุ่งนี้ขอบอกว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นประโยคที่แบบว่าเจาะลึกเข้าไปอีกมันไม่ได้แบบเป็นประโยคพื้นฐานแบบนี้รับรองมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆเราจะจัดมาให้ในวันพรุ่งนี้พร้อมหรือยังพร้อมเรียนเลข1ส่งมานะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เลข2ส่งมาบ๊ายบายค่ะเชียร์ตาเจนเชลแคนเจเจียนสวัสดีค่ะ